วัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนโหลดเซิร์ฟเบต้าเวียดนามนะครับในปี2021นี้นะครับก็เข้ามาที่เว็บนี้เลยนะครับก็จะมีด้านล่างใต้คลิปนะครับผมเว็บนี้นะครับก็ให้โหลดตรงนี้เลยนะครับนี่ปุ่มทองๆกดเข้าไปมันก็จะขึ้นให้ดาวน์โหลดอย่างนี้แล้วกดดาวน์โหลดไปนะครับแล้วก็ให้เข้าไปที่ติดตั้งนะครับผมผมจะเข้าไปในประวัติการดาวน์โหลดนะครับนี้นะครับผมก็กดติดตั้งตัวนี้นะครับผมกดติดตั้งไปนะครับมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับนี่เป็นตัวนี้นะครับซึ่งเบต้าตัวนี้นะครับไม่ต้องใช้ VPN นะครับผมก็เล่นลื่นๆเลยนะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะเบต้าตัวนี้นะครับก็ไม่ต้องมีการสมัครแบบตอนแต่ก่อนแล้วนะครับเพราะว่ามันเปิดให้เล่นแบบทุกคนเลยนะครับก็แต่ก่อนเนี่ยก็ต้องสมัครแล้วก็ต้องรอเป็นเดือนๆรอบๆไปนะครับถึงจะเล่นได้นะครับแต่นี่เขาปล่อยให้เล่นเลยนะครับผมซึ่งเบต้าตัวนี้นะครับเป็นเบต้าที่ใหม่ที่สุดแล้วนะครับของ ROV นะครับซึ่งจะมีพวกแพทอัปเดตใหม่นะครับแมปใหม่มาตัวละครใหม่มาลงที่นี่หมดเลยนะครับผมลงที่เซิร์ฟเบต้าเวียดนามหมดนะครับแต่ตัวนี้ก็ยังเล่นไม่ได้นะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็น ROV 4.0 นะครับก็เลื่อนขึ้นนะเลื่อนขึ้นนะครับดูแต่เครื่องคนอื่นผมไม่รู้ว่าจะลื่นหรือเปล่านะครับผมนี่ครับส่วนภาษาไทยนะครับผมได้ทำคลิปไว้แล้วนะครับเป็นคลิปของลงของเซิร์ฟจีนนะครับก็ไปดูกันได้นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็มีการอัปเดตพวกในเกมนะครับพวกกราฟิกในเกมแผนที่ในเกมนะครับแล้วก็พวก Dark Slayer Keep อะไรพวกนี้นะครับป้อมนะครับอัปเดตพวกนี้นะครับซึ่งผมก็ทำคลิปไว้แล้วนะครับทำคลิปรีวิวไว้แล้วนะครับก็ไปดูกันได้นะครับผมตัวละครก็มีตัวใหม่แค่ตัวเดียวนะครับตอนนี้นะมีตัวใหม่แค่ตัวเดียวนะเป็นซัพพอร์ตนะครับต้องไปหาวิธีเล่นกันเองนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงนะครับบางคนก็เล่นได้นะครับบางคนก็เป็นแบบผมนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งเข้ามาทีแรกมันจะมีเพชรกับเงินเนี่ยครับอยู่เยอะเลยนะครับอันนี้ผมใช้ไปเกือบหมดแล้วนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งเซิร์ฟนี้ก็สามารถลงแรงได้นะครับลงแรงได้เล่นปกติได้หมดเลยนะครับผมนี่ครับรายละเอียดต่างๆก็ประมาณนี้นะครับผมนะครับนี่ครับแผนที่ในเกมนะมีประมาณนี้นะครับอันนี้มันยังโหลดไม่เสร็จนะครับก็รอให้มันโหลดเสร็จก่อนก็ได้นะครับก็มีผู้เล่นเล่นกันปกติเลยนะครับนี่นะครับแต่ว่าจะน้อยหน่อยนะครับแต่ก็จับคู่ได้นะครับเล่นหาห้องเร็วอยู่พอควรนะครับก็ไม่นานมากนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมไปนะครับ